สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากพี่น้องนะครับก็คือเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งครับที่นะครับออกจากงานมานะครับด้วยการที่บริษัทไม่สามารถไปต่อได้นะฮะคุณลุงใช้เงินเก็บเงินที่ได้จากการเลิกจ้างคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะครับเอามาลงทุนเลี้ยงวัวพี่น้องครับจนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จก็คือต่อสู้ชีวิตต่อสู้มาจนสามารถส่งลูกเรียนปริญญาตรีจบ2คนเลยพี่น้องครับจากวัวล้วนๆนะฮะคุณลุงบอกว่าไม่มีอาชีพอย่างอื่นเสริมเลยนอกจากการเลี้ยงวัวอย่างเดียวคุณลุงเริ่มต้นยังไงคุณลุงทำยังไงถึงได้สำเร็จแบบนี้ไปติดตามเรื่องราวของคุณลุงกันครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับคุณลุงทองสุขนายทองสุขทวงเงินครับคุณลุงทองสุขครับชื่อเล่นสุขนี่แหละครับลุงสุขเนาะครับผมเรียกลุงสุขนะคุณลุงนะครับคุณลุงที่นี่เขาเรียกว่าพิกัดหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้หมู่บ้านนาภาษีเมืองใหม่ตำบลในอามอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีครับผมตำบลหมู่บ้านนภาษีครับเมืองใหม่เมืองใหม่ครับตำบลนายายอามอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับครับผมคุณลุงเบอร์โทรติดต่อคุณลุงเบอร์อะไรครับ083ครับ4924ครับ142ครับลุงสุขหรือว่าลุงทองสุขครับนะครับคุณลุงเกี่ยวข้องกับวัวเริ่มต้นกับการเลี้ยงวัวเนี่ยกี่ปีแล้วคุณลุงตั้งแต่เริ่มอยู่ที่เนี่ยก็เริ่มมา10กว่าปีมั้ง10กว่าปีเนาะครับเริ่มต้นได้ยังไงครับคุณลุงคือตอนลูกเข้ามหาลัยเราต้องมีเงินก้อนหนึ่งเราจะทำยังไงอ่ะครับถึงจะมีเงินมาส่งเสียลูกให้ลูกเรียนจบคือไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนเราครับก็เลยคิดมองหาลงทุนอะไรดีครับก็เลยพื้นเพแต่ก่อนก็เป็นเลี้ยงวัวอยู่แล้วไงที่บ้านอีสานมีความรู้อยู่ตรงนี้ครับช่วงมาเริ่มต้นเลยครับผมปี53ก่อนหน้านั้นคุณลุงทำอะไรครับก็ทำดูบริษัทเทศยามครับโรงงานหล่อเสาเข็มทำโรงงานหล่อเสาเข็มครับทีนี้โรงงานปิดตัวลงครับแล้วคุณลุงได้เงินมาก้อนหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิตเลยครับคุณลุงตัดสินใจมาซื้อวัวซื้อวัวกี่ตัวคุณลุงแรกก็ซื้อมาใครไปตอนแรกมันถูกนะที่53วัวแม่ลูกขนาดในลูกติดก็16,700เองนะทีนี้เงินจำนวนวัวนั้นมันต้องซื้อได้เยอะครับ7-8ตัวมั่งใครบ้านมันก็ซื้อไปขายไปก็จับมาเรื่อยครับได้กี่ตัวตอนนั้นซื้อกี่ตัวตอนนั้นรวมเม็ดเสร็จ14ตัวได้14ตัวเลย14ตัวแล้วคุณลุงก็มาจัดการเลี้ยงดูแลจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงวัวมาตอนเด็กๆครับทีนี้หลังจากนั้นออกจากบริษัทแล้วก็ได้เขาให้เงินมาก้อนนึงครับคุณลุงก็มาลงทุนซื้อวัวพี่น้องครับผมต้องบอกก่อนครับว่าคุณลุงมีร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักด้วยเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กๆนะคุณลุงเนาะครับจนตอนนี้ยังเป็นเรียกได้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่คุณลุงต่อสู้ชีวิตด้วยการเงินก้อนสุดท้ายแสนกว่าบาทพี่น้องครับเอามาซื้อวัวแล้วก็ต่อยอดจนทำให้คุณลุงเนี่ยส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี2คนครับคนโตจบอะไรครับคุณลุงครูครับตอนนี้เป็นครูครับจบกี่ปีแล้วจบหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับคนรองล่ะคุณลุงรองก็จบแล้วก็ไปทำงานที่ห้างจบปริญญาตรีด้วยครับด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเงินจากการขายวัวเลี้ยงวัวขายส่งลูกเรียนจนจบ2คนเลยจบ2คนคุณลุงมีความภาคภูมิใจไหมก็ฟิตอยู่นะครับเพราะว่าภูมิใจในตัวเองอยู่นะร่างกายเราอย่างเงี้ยเราไม่ไปเบียดเบียนใครครับแล้วเจ้านายเขาก็สงสารให้เขามาทำกินที่นี่แต่คุณลุงโชคดีจุดหนึ่งพี่น้องครับก็คือว่าเจ้านายเจ้าของพื้นที่ตรงเนี้ยที่คุณลุงเรียกเขาว่าเจ้านายเนี่ยเขาให้ใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ตรงนี้ใช้เลี้ยงวัวหาหญ้าให้วัวใช่ไหมครับแต่ว่าวัวของคุณลุงเนี่ยไม่ได้ให้อาหารเสริมอย่างอื่นเลยนะมีแต่หญ้ากับนี่แหละที่เห็นๆเลยมีหญ้าแล้วก็มีอาหารพวกผักเศษผักครับเศษผักจากธรรมชาติล้วนๆไม่เคยได้กินอาหารข้นไม่มีอาหารกระสอบไม่เคยมีโอ้มากที่สุดคุณลุงมีวัวกี่ตัว14ตัว14ตัวปัจจุบันเหลือกี่ตัว4ตัวเหลือ4ตัวเพราะว่าลูกเรียนจบหมดแล้วแล้วคุณลุงเคยคิดจะเลิกแล้วด้วยคิดจะเลิกแล้วด้วยขายทิ้งหมดแล้วด้วยแต่ก็กลับไปซื้อมาเลี้ยงใหม่ยังหมดขายทิ้งก็เหลือตัวนึงก็ยังเอาไว้ดูหน่อยเนาะดูวัดใจตัวเองมันจะเลิกได้ไหมครับมันก็เกิดเป็นความผูกพันผูกพันรักเหมือนลูกเลยคุณลุงเวลาตอนขายนี่จำใจไหมจำใจเสียใจเสียดายไหมสวยก็เยอะเดี๋ยวก่อนนะคือมันจำใจเราต้องทำวงเงินให้ได้ใช่ใช่ใช่พอลูกต้องกินต้องใช้ต้องไปโรงเรียนลูกเรียนขั้นต่ำก็เดือน15,000เดือนหนึ่งนะครับต่อคนเหรอต่อคนโอ้คนครูไปเรียนกรุงเทพมันก็ค่าใช้จ่ายสูงหน่อยครับเอาละครับพี่น้องครับกลับมาคุยกับคุณลุงในเรื่องของวัวบ้างคุณลุงวิธีการเลี้ยงของคุณลุงยังไงที่นี่ปล่อยออกไปกินหญ้าข้างนอกหรือว่าอยู่ในคอกตลอดเลยบางวันก็ปล่อยครับบางวันก็ช่วงวันไหนมันแดดจัดก็อยู่ในคอกส่วนมากจะอยู่ในคอกแหละเพราะว่ามันกินทั้งคืนครับผมกลางวันออกไปก็ไปนอนคุณลุงมีของให้กินตลอดวันตลอดคืนเลยอย่างนี้เลยตลอดครับพี่น้องครับวัวของคุณลุงสวยมากๆพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมนะฮะเดี๋ยวพาไปชมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องราวกับชีวิตกับคุณลุงแป๊บนึงก่อนให้ส่วนมากจะอยู่ในคอกมากกว่าอยู่ในคอกมากกว่าแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันกี่ไร่ครับคุณลุงที่เวิร์กเนี่ยมันเยอะเยอะแต่ว่ามันเป็นป่าผสมเนาะมันป่ายางผสมครับแล้วก็ลุงตัดแกนหมดตอนนี้มันไม่มีแรงแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่คุณลุง63ครับ63พี่น้องครับต่อสู้ชีวิตด้วยการเลี้ยงวัวเนี่ยฮะส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี2คนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นครูตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนไหนคุณลุงเรียนวัดหนองขามครับชลบุรีครับอีกคนหนึ่งเป็นรองผู้จัดการอยู่ที่ห้างครับโอ้ไปได้ดีทั้งคู่เลยผมอยากให้คุณลุงเล่าถึงความสำคัญของวัวหน่อยมันดียังไงมันสำคัญยังไงแล้วคนที่อยากจะเลี้ยง อยากจะต่อสู้ชีวิตเหมือนคุณลุงเนี่ยครับเล่าให้ฟังหน่อยถ้าใจรักเอาได้ครับครับถ้าอยากขี้เกียจต้องมีใจรักก่อนอันดับแรก อย่าขี้เกียจเพราะว่าเขาต้องรอกินกับเราถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็ให้ผลประโยชน์เราดีใช่ใช่ใช่อย่างพวกเศษผักเศษอาหารคุณลุงไปหาที่ไหนมาให้เขาอ่ะก็ในหมู่บ้านตามตลาดนี่แหละใครทำเขาเก็บไปให้ก็ไปเอาตอนเย็นก็ห้าโมงก็วิ่งไปแล้วครับยังผมเห็นนะมีเครื่องโม่ด้วยมีหญ้าเนเปียด้วยอันนั้นปลูกเองไหมคุณลุงปลูกเองครับแปลงอยู่ข้างหลังนี่นะครับอ๋อกี่ไร่ประมาณไร่นี่แหละประมาณไร่นึงเอามาเสริมกันเสริมสลับกันไปตรงไหนไปเห็นหญ้าอ่อนตรงไหนข้างทางตรงไหนว่างก็ไปเกี่ยวมาครับคุณลุงแล้วอย่างวิธีผสมพันธุ์ของคุณลุงทำยังไงก็สมกรมครับอ๋อใช้หมอจากกรมครับมาช่วยดูแลดูแลเป็นไงบ้างดูแลดีไหมก็ดีนะครับเรียกเวลาไหนก็มาเวลานั้นโอ้เยี่ยมเลยที่นี่หมอกรมขึ้นชื่อพี่น้องครับไม่เหมือนพื้นที่อื่นจะชอบตำหนิหมอกรมอยู่บ่อยๆนะอันนี้ผมก็เป็นสัตว์แล้วกะจะผสมประมาณ4 ทุ่มเขาก็มาเหรอบ้านเขาอยู่นู่นอำเภอแกงโอ้โอ้หมอคนนี้ชื่ออะไรหมอชื่ออะไรครับหมอทิครับหมอทิพี่น้องครับชื่อนี้ก็จำไว้นะครับแล้วในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บแล้วคุณลุงไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเลยไม่มีลำปีสกินเมื่อกี้เป็นไหมไม่เป็นครับโอ้โชคดีจังปากเท้าเปื่อยเขาเคยเป็นแถวนี้ก็ไม่เคยเป็นโอ้ไม่เคยเป็นอะไรเลยเป็นเพราะว่ามันอยู่ในวงเนี่ยมันจะออกไปข้างนอกตั้งแต่เลี้ยงมา10กว่าปีเนี่ยมีเสียชีวิตไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีขายได้แพงสุดกี่ตัวตัวละเท่าไหร่ก็ห้าหกหมื่นอ่ะวัวรุ่นออกมาปีกว่าๆนี่ก็คือเราไม่ได้ขุนไงก็เราเอาแค่ตามกำลังเราแต่สวยมันสวยแต่เนื้อมันยังไม่ไปเพราะวัวไม่ได้ขุนมีแต่หญ้าอย่างเดียวครับ
ตั้งแต่ซื้อตอนแรก10กว่าตัว14ตัวเนี่ยได้ซื้อเข้าเพิ่มอีกไหมก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วต้องขายไปเราต้องสต๊อกเงินให้ลูกต้องหมุนเวียนต้องหมุนว่าตรงนี้ต้องมีแล้วครับเดือนนี้ต้องให้เงินเหลือจากส่วนอื่นต้องมี 20,000 เหลือกินเหลือใช้ที่ว่าหลังจากเหลือจาก 20,000 ไปแล้วก็ไปซื้อมาขายไปตรงนั้นก็นอกประเด็นคือ 20,000 ต้องมีไว้ให้ลูกแน่ๆไม่งั้นไม่พอไม่พออ๋อถ้าเกินจาก 20,000 นั้นถึงจะเอาไปหมุนอย่างอื่นได้หมุนอย่างอื่นแล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อมาให้ไปตรงนั้นสวยก็คัดไว้ก็มีแม่จริงๆอยู่6แม่ครับช่วงนั้นก็ตัวหนึ่งก็ขายลูกตัวละ 35,000 ครับ 40,000 ครับแม่6แม่เป็นเท่าไหร่ตรงนั้นเอาไว้ทีนี้ก็กลัวจะได้ขายลูกครับกลัวจะขายชุดนี้ลูกมันออกมาแล้วครับเป็นรายได้หลักเลยรายได้หลักคุณลุงทำอะไรเสริมไหมไม่มีวัวอย่างเดียวพอภาระมันก็หมดไปแล้วก็นี่เขาทานมั่งขายขี้วัวมั่งอะไรตอนนี้คือบอกได้เลยว่าสบายแล้วลูกจบหมดแล้วก็สบายก็ลำบากมันเดือนหนักใจมันรัก แล้วอนาคตยังไงเลี้ยงต่อไปก็สู้จนนู่นแหละอยู่ตัวท้ายนั่นแหละครับก็ไหวก็อยู่ไปเรื่อยๆลูกก็ให้เขาบ้านตลอดมาเขาก็ให้พ่อเข้าบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงนะครับนะสู้สู้ต่อไปเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงพาชมวัวหน่อยครับไปกันเลยครับครับพี่น้องครับนี่คือวัวของคุณลุงนะครับนะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าวัวของคุณลุงเนี่ยสวยจริงๆพี่น้องครับตอนนี้เหลืออยู่แม่พันสองตัวแล้วก็ลูกเล็กสองตัวก็คือสองโคมนั่นเองนะคุณลุงเนาะครับคุณลุงเล่าถามตัวนี้หน่อยเนี่ยตัวแรกเนี่ยตัวแม่พันตัวแรกเนี่ยอยู่กับคุณลุงนานหรือยังก็ขายแม่เขาไปครับก็เลยเอาลูกไว้อ๋อนี่คือลูกของแม่ที่ขายไปแล้วคือมันหมดลูกแล้วมันได้ลูกเยอะแล้วครับได้ลูกกี่ตัวแล้วครับคุณลุงตัวนี้นี่ตัวแรกไงตัวสีเข้มนี่นะครับพี่น้องครับเดือนกว่าตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับโอ้โหเดือนกว่าตัวนี้ยังไม่ถึงเดือนพ่อไหนคุณลุงเนี่ยพ่อกลมไม่รู้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้มันได้เก็บหมอเขาผสมแล้วหมอเขาเก็บครับพี่น้องครับวัวของคุณลุงไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแม่นี้นะแม่ก็เลือดประมาณสัก50 60เนาะประมาณนี้แหละไม่เกิน70พี่น้องเพราะว่าจมูกเขายังไม่ชมพูเต็มที่เลยแต่ว่าลูกนี่มาแล้วนี่ครับลูกมาแล้วลูกก็น่าจะ70กว่าน้องคุณลุงเนาะเลือดเนาะก็ประมาณนี้แหละโอ้สวยพี่น้องครับวัวของคุณลุงไม่ธรรมดาเลยนี่ฮะดูครับผมให้ดูคู่แรกก่อนนี่ฮะขายไหมคุณลุงยังครับ ยังนะครับยังไม่ขายดูครับโอ้โหหน่วยก้านโครงสร้างรูปร่างรับรองตัวนี้เป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกได้อย่างดีเลยเนี่ยฮะเป็นวัวท้องแรกตอนนี้แม่ท้องหรือยังยังครับยังนะลูกยังไม่สองเดือนครับครับครับก็มันน่าจะเกินกุมภาเดี๋ยวมาดูตัวนี้หน่อยพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งแม่พันธุ์ของคุณลุงคือตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่อีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยฮะคุณลุงตัวนี้อายุเท่าไหร่ไอ้ลูกตัวที่3นี่ครับลูกตัวที่3คือตัวสีขาวแล้วนะลูกเขานะสีขาวลูกตัวที่3โอ้ตัวนี้ลึกมากพี่น้องดูไปไปโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนู้นนะพี่น้องนะแป๊บหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องครับบัวของคุณลุงคุณลุงตัวนี้ก็มีเชื้อบามั่นนิดๆใช่ไหมบามั่นออกเล่มั่นเล่มั่นหน่อยพี่น้องแต่ว่าโอ้โหเล่มาไม่เต็มสองตัวนี้ลึกจริงๆพี่น้องครับนั่นฮะลูกตัวที่สามคือตัวนี้พ่อไหนคุณลุงเนี่ยพ่อกลมเหมือนเดิมกลมเหมือนเดิมครับจำไม่ได้จำไม่ได้ดูครับโอ้วันนี้ผมเดินทางมาไกลไม่ผิดหวังเลยนะพี่น้องนะสวยจริงๆครับวัวคุณลุงเนี่ยดูครับโอ้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้ครับเนี่ยมีไข่ด้วยไหนๆดูไข่ดิเนี่ย
ดูครับสวยครับสวยดูครับตัวใหญ่มากตัวนี้แม่พันธุ์ของคุณลุงตัวนี้ลูกเพิ่งได้2อาทิตย์กว่าครับโอ้เพิ่งได้2อาทิตย์ครับ2ตัวนี้จะเก็บไว้เลยใช่ไหมคุณลุงก็นั่นแหละว่าจะเก็บไปแหละถ้ามันน้อยแล้วเลี้ยงมาดูนานๆหน่อยครับครับผมครับผมโอ้อดีตเคยมีตั้ง10กว่าตัวพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่ามีแต่รังหญ้าเต็มรอบคอกหมดเลยส่งลูกเรียนจบแล้วก็เลยลดให้เหลือน้อยลงตัวเองก็อายุมากขึ้นแล้วคุณลุงพาไปดูอาหารหน่อยครับใส่กระจุกสับปะรดครับผมนี่คือโซนอาหารของคุณลุงที่เตรียมอันนี้คือมื้อเย็นใช่ไหมคุณลุงเนี่ยมื้อเย็นนี่คือมื้อเย็นมีอะไรบ้างคุณลุงกระบะนี้บ้านนี้ก็เปียกมะม่วงเปียกกล้วยครับนี่เขากินได้หมดเลยใช่ไหมคุณลุงกินได้หมดเปลือกมะม่วงเปลือกกล้วยผสมกับหญ้าไม่มากกว่านี้ก็กินไม่หมดมันก็จะเป็นการเสียดายก็แค่นี้ก็หมดครับคืนหนึ่งพอดีเช้าเขากินไปอีกรอบหนึ่งแล้วนี่คือรางอาหารที่คุณลุงเตรียมไว้ให้เขาจะให้เขากินนี่ฮะคุณลุงก็จะมาบดทิ้งไว้แบบนี้แล้วถึงเวลาคุณลุงก็มาโกยให้โกยให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุกสับปะรดจุกสับปะรดนี่ก็ไปหาจากตลาดใช่ไหมคุณลุงตลาดครับส่วนหญ้าในเปียนี่ก็ปลูกไว้เองปลูกไว้เองครับครับอย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นแล้วไม่มีอาหารพิเศษไม่มีอาหารคนไม่มีแค่นี้แหละอาหารมีอยู่แค่นี้ครับวันวันหนึ่งวนเวียนกินอยู่แบบนี้วัวก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องนะสวยดีจริงๆกินแล้วก็นอนนอนตื่นมาก็กินก็ลองเปรียบเทียบว่าต้นทุนกับคอกที่เน้นอาหารเสริมอาหารคนก็ดูวัวเอานะครับพี่น้องครับนี่ก็สู้คนอื่นได้สบายเลยวัวของคุณลุงนะครับไม่อายใครด้วยนะครับก็วันนี้พามาดูตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะฮะด้วยการเลี้ยงวัวนะครับส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี2คนคุณลุงบอกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็วัวเนี่ยคือแบบรักมากๆเลยนะขายทีตัวนึงเนี่ยก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมคุณลุงครับเสียดายครับก็มันต้องเป็นต้องขายอ่ะครับมันก็จำเป็นนะฮะเพื่อที่จะดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายเนาะคุณลุงเนาะใช่ครับเอาละครับคุณลุงวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับพี่น้องครับคือเรื่องราวของคุณลุงสุขคุณลุงทองสุขนะครับนะก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากวิธีการของคุณลุงนะครับเอาละครับคอนเทนต์แบบนี้ถ้าพี่น้องชอบถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ